วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันณัฐพัฒน์คงหินพบกันในรายการรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะได้ให้การต้อนรับนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่ได้มาตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้นะคะในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนในเขตเมืองค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่โดยดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยนายอมรวงศ์วันปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่พันจ่าเอกณัฐชัยเพชรทองมาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง4เขตร่วมให้การต้อนรับนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายทวีวุฒิสังสิรินายอำเภอหาดใหญ่ที่ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนในเขตเมืองตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคนสงขลาตามนโยบาย15วาระสงขลาณชุมชนสถานี2โดยโครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนในเขตชุมชนเมืองปีงบประมาณ2559ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้คัดเลือกผู้ยากไร้กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน2กิจกรรมคือกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน24ครัวเรือนครัวเรือนละ 11,500 บาทและกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจำนวน10ครัวเรือนครัวเรือนละ 5,500 บาทและสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน2ครัวเรือนภายในชุมชนสถานี2สำหรับโครงการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านทรงพลสวัสดิ์ธรรมเดินทางมาเยี่ยมชุมชนในวันนี้นะครับเป็นโครงการในการแก้ไขปัญหาคนจนในเขตเมืองนะครับซึ่งเป็น15วาระของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาวาระแก้จนคนเมืองเนี่ยเป็นวาระที่9นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าได้งบประมาณมาตั้งแต่ปี59ในการซ่อมแซมบ้านจำนวน24หลังนะครับในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นผู้ที่มีความยากจนยากไร้ในเขตเมืองเนี่ยให้งบประมาณในการซ่อมแซมบ้านหลังหนึ่งไม่เกิน 15,000 บาทนะครับจำนวน24หลังนะครับแต่ว่าในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการให้เครื่องมือในการประกอบอาชีพสำหรับครัวเรือนที่ยากจนในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับจำนวน10ครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ 5,500 บาทนะครับวันนี้ท่านดร.ไพรพัฒโนท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับแล้วก็พี่น้องประธานชุมชนต่างๆก็ให้การต้อนรับท่านผู้ว่านะครับเพื่อที่จะรับทราบแนวทางที่ผู้ว่าจะดำเนินการโครงการนี้ต่อในปี60นะครับปี60เนี่ยก็จะมีครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลเราเนี่ยรับมอบเครื่องอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพอีก50หลังนะครับก็จะเกิดขึ้นในปี60วันนี้ท่านผู้ว่ามาประเมินผลว่างบประมาณที่ผ่านมาที่ท่านให้เทศบาลได้พิจารณาคัดเลือกโครงยากจนเนี่ยได้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ว่าให้เกียรติมาเยี่ยมในพื้นที่ด้วยตัวท่านเองนะครับและก็นำท่านนายอำเภอหาดใหญ่นะครับนั้นลงมาด้วยรวมทั้งท่านนายอำเภอหาดใหญ่ก็ได้มอบของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วในการแก้ปัญหา15วาระของท่านผู้ว่าก็จะเป็นนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันที่จะให้พี่น้องที่อยู่ในเขตเมืองหรือคือชนบทนี่ปราศจากความยากจนนะครับโดยบูรณาการในการช่วยเหลือในทุกๆภาคส่วนนะครับก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วเทศบาลนครหาดใหญ่เองเนี่ยท่านนายกไพรก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำโครงการฟู้ดสแตมป์เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะคัดเลือกพี่น้องในชุมชนที่ลำบากจริงๆในการให้การช่วยเหลือต่อไปครับผมฝ่ายส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจัดกิจกรรมติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่1ในโครงการยุทธการ180วันลดพุงลดเสี่ยงลดโรคปรับพฤติกรรมค่ะฝ่ายส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่1ในโครงการยุทธการ180วันลดพุงลดเสี่ยงลดโรคปรับพฤติกรรมณหอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ตามที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำโครงการยุทธการ180วันลดพุงลดโรคปรับพฤติกรรมขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเกิดความระหนักถึงอันตรายจากโรคอ้วนลงพุงรวมถึงเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองสามารถลดความอ้วนลดพุงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตสามารถลดอัตราความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งที่1โดยที่มีการชั่งน้ำหนักประเมิน BMI วัดรอบเอววัดความดันให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งได้มีการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยศาสตร์มณีเวชโดยวิทยากรนายสารักษ์จันทร์สุคนนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นการติดตามการตรวจสุขภาพและเปลี่ยนเรียนรู้การปรับพฤติกรรมสุขภาพนะคะตามโครงการยุทธการ180วันลดพุงลดเสียงลดโรคปรับพฤติกรรมนะคะซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเสี่ยงเบาหวานเสี่ยงความดันนะคะเสี่ยงภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะด้วย3อคืออาหารอารมณ์และออกกำลังกายนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของการตรวจประเมินสุขภาพติดตามสุขภาพในรอบ30วันที่ผ่านมานะคะว่า30วันที่เราได้ทำโครงการมาเนี่ยน้ำหนักของผู้เข้าร่วมโครงการลดลงไหมมีพฤติกรรมการกินดีขึ้นไหมมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการออกกำลังกายนะคะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของหลักมณีเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ปรับโครงสร้างสมดุลร่างกายนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะให้จัดกลุ่มนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะการจัดกลุ่มนี้เราจะตั้งกลุ่มละ5กลุ่มนะคะก็มาคุยกันว่าใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะท่านมีน้ำหนักลดลงไหมอะไรที่เป็นปัญหาหรืออะไรที่เป็นข้อดีที่ทำให้ท่านลดน้ำหนักลงได้นะคะก็ครั้งต่อไปนะคะเราก็จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปอย่างนี้นะคะ5ครั้งและประเมินผลครั้งต่อไปจะเป็นวันที่2มิถุนายน2560ที่หอประชุมแห่งนี้ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดสงขลากำหนดจัดงานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติแอดหาดใหญ่ Amazing Balloon Festival แอดหาดใหญ่2017ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง7พฤษภาคม2560นี้นะคะตั้งแต่เวลา 14:00 น.จนถึง 20:30 น.ณสนามกีฬากลางจิระนครเทศบาลนครหาดใหญ่พบกับกิจกรรมมากมายเช่นการแสดงปอมปอมโชว์ LED Water Drum Show การแสดงโชว์ Cosplay Star Warsการแสดงโชว์บอลลูนไนโกรสีสันบรรยากาศถนนคนเดินรอบสนามกีฬาจิระนครโซนอาหารอร่อยของเมืองหาดใหญ่อาหารพื้นเมืองอาหารทะเลและสินค้าต่างๆมากมายสินค้าโอท็อปกิจกรรมดนตรีสดสนุกสนานและขบวนการแสดงมาร์ชชิ่งแบนด์ชั้นนำของเมืองหาดใหญ่เข้าชมได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะบุคคลทั่วไปสามารถขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพบนท้องฟ้าได้โดยสามารถลงทะเบียนได้ภายในบริเวณงานตั้งแต่วันที่5ถึง7พฤษภาคม2560ค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการล้วงข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ใหม่ทางไฮเคเบิลทีวีและเคเบิล93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันณัฐภัทรคงหินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ